ไฟเดอะมาร์เกอร์ไม่มีตัวเราจะหาแล้วฮะไม่ได้นะไม่ใช่ขาดไปสองตัวได้ยังไงตัวอะไรขาดอื่นโอ้แซนสตอร์มมาร์เกอร์ตัวใหม่แล้วก็เฮ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเออช่างมาเถอะเชอร์รี่มาร์เกอร์หรือกันเพราะมันมีเชอร์รี่ติดอยู่ตรงหัวแล้วเราอินแซนใช่เลยครับวันนี้ผมกับวินเกมบิ๊กเจอร์ฮะวันนี้ผมจะมาสอนหามาร์เกอร์สองตัวใหม่ที่ผมไม่มีใช่ที่ผมไม่มีมันผมรับไม่ได้อย่างแรงฮะซึ่งผมรับไม่ได้อย่างแรงเลยท่านที่ผมมีไม่ครบใช่ขาดสองตัวซึ่งตัวแรกฮะแซนสตอร์มมาร์เกอร์ระดับมีเดียมนี่ครับตามผมมาเลยนี่นะฮะเฮ้ยตกไปหาแซลมอนมาร์เกอร์มันจะบายว่าที่สูงไหมผมรู้เลยทุกคนก็จะมาที่นี่หมดอะถูกปะคือทุกคนก็จะมาที่นี่เลยแต่ว่ามันก็ไม่ทีเรียพอร์ตให้นะฮะซึ่งมันต้องกระโดดขึ้นไปมันมีบันไดเอ้ยมันมีบันไดล่องหนอยู่เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีด้วยเฮ้ยผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนั่นเนี่ยว่ามันจางๆแล้วก็ปีนขึ้นไปมันก็จะทีเรียพอร์ตให้แล้วก็จะได้แซตสตอร์มาร์เกอร์มาแล้วฮะโอเคนะฮะตัวที่สองหายไปไหนเชอร์รี่มาร์เกอร์หรือว่าอะไรมาร์เกอร์สักอย่างซึ่งมาอยู่ตรงแคนดี้แลนด์นะฮะนี่มันอยู่ตรงนี้ดูดิคนไปเต็มเลยอุ้ยโอเคฮะมันจะให้มาตรงนี้ฮะมันจะมีพื้นล่องหนอยู่แล้วมาตรงนี้มันจะมีห้องแล้วมันก็จะเป็นออบบี้นะฮะโอ้ยตกคือมันค่อนข้างกระโดดยากเลยนะฮะเพราะว่าโอ้อะไรน่ะโอ้เฟี้ยวจังเลยผมบอกว่าผมเรียนใหม่ด้วยเฮ้ย what หายอันใหม่เฮ้ยนี่ไง DC เออใช่ผมอยากรู้มานานแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ทำที่มันเป็นออบบี้นะฮะโอ้โหกว่าเขาจะทำเพราะว่าโลกคิงด้อมก็มีไงเฮ้ยเออถูกแล้วโลกคิงด้อมก็มีทำไมโลกออบบี้ถึงไม่มีเนาะเนี่ยมีแล้วสำหรับคนที่ผ่าน difficult chart ออบบี้ของแบบนี้โอเคฮะทำต่อถึงมันจะยากไม่เท่า difficult chart แต่การที่วิ่งโคตรไกลมันยากมากกว่า difficult chart มากกว่าอีกเนี่ยตัวนี้มันเป็นอะไรกระโดดติดหัวจิ๊บโอเคแต่งกิ้วคุณผู้หญิงนี่ไอ้สุดโอ้มันปีนลงเชอร์รี่ได้เหรอเฮ้ยเกือบอย่าพลาดตรงนี้ตรงนี้ก็อย่าพลาดตรงนี้ก็อย่าพลาดอ่ะ5ตรงนี้ยิ่งอย่าพลาดขึ้นไปใหญ่โอเคต้องแทงกิ้วคุณผู้หญิงนะฮะได้มาแล้วราดอินแซนยากกินฮอบบี้โอเคนะฮะคลิปวันนี้คอมเมนต์เท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะใครมีแมปไหนแนะนำมาก็แนะนำมาได้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบาย